อะไรเนี่ยนี่นายเป็นบ้าอะไรของนายเนี่ยชั่วอะไรทำตัวเหมือนพวกโรคจิตโชคดีของนายนะที่วันนี้ฉันอารมณ์ดีน้องเลิฟสงสัยว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนเราไงผมก็มาเตือนคุณไว้ไงให้ระวังตัวเอาไว้เดี๋ยวนะแล้วทำไมเราต้องปิดไม่ให้น้องเลิฟรู้ว่าเรารู้จักกันมาก่อนฉันไม่แคร์อะไรอยู่แล้วก็คุณไม่กลัวว่าคุณกายจะรู้หรอว่าเราเคยคบกันนะคุณอาจจะรู้ไม่ดีนะเออมันก็จริงนะนี่นายเป็นห่วงฉันหรอแน่นอนอยู่แล้วก็เราเป็นเพื่อนกันเพื่อนก็ต้องห่วงเพื่อนขอบใจนะไม่เป็นไรหรอกผมไปทำงานก่อนนะแกคุณวิบูลต้องบินไปต่างประเทศคืนนี้ฉันต้องรีบเอาสัญญาไปให้เขาเซ็นด่วนเลยอะแกโนโนจ้ะฉันนัดหลัวผู่ไว้แล้วอะเพิ่งบินกลับมาสดๆร้อนๆเลยแกช่วยฉันหน่อยไม่ได้หรือไงอะนะไม่ได้จริงๆนางกี้เขาอุตส่าห์แลกไฟกับเพื่อนเพื่อบินกลับมาหาฉันเลยนะเออฉันว่าเราไปคุยกับคุณโชคดูสิข้าจะช่วยแกก็ได้นะไม่ได้ผมเองก็ไม่ว่าเหมือนกันไอ้คนไม่มีน้ำใจไอ้คนใจร้ายคุณด่าผมไม่เถอะยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกแต่ว่าตอนนี้ผมว่าคุณควรจะเลือกงานมากกว่าเรื่องส่วนตัวนะโทรไปเลื่อนนัดเขาไปไม่ได้มันเป็นนัดสำคัญมากนัดใครแฟนเหรอไม่ใช่นายไม่ต้องรู้หรอกฉันไม่น่าคุยกับนายให้เปื่อยน้ำลายเลยดีหนูได้ยินว่าพี่กี้จะหาคนเอาสัญญาไปให้คุณวิบูลเซ็นนะคะให้หนูช่วยนะคะอย่างเธอเนี่ยนะจะช่วยฉันหนูพูดจริงๆนะคะพี่กี้หนูรู้สึกผิดอะค่ะที่พูดถึงพี่กี้ไม่ดีก็เลยสำนึกผิดหนูอยากจะช่วยพี่กี้อะค่ะถือว่าเป็นการขอโทษจากหนูนะคะฉันไม่เชื่อคนอย่างเธอไม่มีทางสำนึกผิดแน่ๆแต่หนูรู้สึกผิดจริงๆนะคะพี่กี้พี่กี้จะให้หนูกราบพี่กี้เลยก็ได้นะคะเอาสิกราบเลยฉันอยากรู้ว่าคนอย่างเธอจะสำนึกผิดได้จริงๆหรือเปล่าได้ค่ะหนูสำนึกผิดจริงๆนะคะพี่กี้พูดตรงๆนะยังไงฉันก็ไม่เชื่อใจเธออยู่ดีโอเคค่ะถ้าพี่จะเชื่อหนูไม่เชื่อก็ตามใจพี่แต่ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วนะคะพี่กี้มันใกล้เวลานัดแล้วพี่ควรจะไปตามนัดของพี่ส่วนเรื่องของคุณวิบูลปล่อยให้หนูเป็นคนจัดการพอยังไงมันก็คืองานของบริษัทหนูไม่มีวันทำบริษัทต้องเสียลูกค้าแน่นอนค่ะถ้าพี่ไปหาคุณวิบูลไม่ตรงเวลาคุณวิบูลได้ฉีกสัญญาทิ้งแน่เชื่อหนูเถอะนะคะพี่กี้โอเคเอาเอกสารเนี่ยไปให้คุณวิบูลเซ็นอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะได้เลยค่ะพี่กี้พี่กี้เชื่อใจหนูได้เลยค่ะเปิดเร็วเร็วขึ้นมาแล้วดูเห็นไหมเห็นยังอะไรอะคะลายเซ็นไงลายเซ็นไงเหลือแค่ให้ลูกค้าเซ็นแค่แก๊กเดียวเนี่ยฮะทำไมเธอถึงทำไม่ได้รู้ไหมว่าช่องว่างแค่นี้มันเป็นเงินเท่าไหร่เฮ้ยกี้ไม่ได้ปล่อยงานนะคะกี้ฝากคนไปจัดการแทนให้แล้วก็น้องเลิฟอะรับปากว่าจะเอาเอกสารเนี้ยไปให้ลูกค้าเซ็นแทนให้อะ
หนูขอโทษจริงๆนะคะหนูก็ไปแล้วนะคะหัวหน้าแต่ว่ารถมันติดมากเลยอะค่ะแท็กซี่ก็พาวนอีกพอไปถึงลูกค้าก็ไม่อยู่แล้วค่ะหัวหน้าฉันไม่น่าไว้ใจเธอเลยก็พี่ไม่ว่างอะหนูก็อุตส่าห์ยอมไปให้หรือเธอไม่ได้ตั้งใจจะไปเธอตั้งใจจะแกล้งฉันใช่ไหมหัวหน้าคะน้องเลิฟไม่ต้องห่วงนะจ๊ะลัคนาเธอควรรับผิดชอบงานให้มากกว่านี้นะถึงเธอจะส่งต่องานให้คนอื่นไปทำแทนแล้วแต่เธอต้องตามปิดงานให้เรียบร้อยไม่ใช่ปล่อยแล้วปล่อยเลยแบบนี้ความผิดพลาดครั้งนี้เธอต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะมันเป็นงานของเธอแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ